ปันคีเซสเนี่ยหรือชื่อไทยที่เราตั้งเองเมื่อสักครู่ว่าเค้กแซนด์วิชเนี่ยใช่มันมีหน้าตาเป็นยังไงอ่ะหน้าตาก็เหมือนเป็นเค้ก2ชิ้นเนาะประกบด้วยกันข้างในจะมีคัสตาร์ดอร่อยอร่อยแล้วก็ย้ำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็มีผลไม้สดเค้กนุ่มๆกับคัสตาร์ดแช่เย็นจัดๆแล้วก็มีผลไม้สดรสต้องเปรี้ยวๆหน่อยนะเพราะซัมเมอร์นิดนึงใช่ฟันคิสเซสของเราเตรียมของเสร็จแล้วมามี่บอกว่าเราจะเริ่มทำจากตัวเนื้อเค้กก่อนเค้กที่เป็นแซนด์วิชของเราใช่ไหมแล้วทำไมถึงบอกว่าวิธีการตีเป็นแบบชิฟฟ่อนเพราะมันให้เขาเบาเบาตีแบบนี้จะทำให้เนื้อเบาขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะสามารถหยอดลงไปที่ซิลแพคที่เขาไม่ใช่เพราะว่าเนื้อสปันปกติอะถ้าหยอดลงไปเป็นทรงเขาจะไม่เป็นทรงเขาก็ไม่เป็นทรงเลยแต่อันนี้ยังพอเป็นทรงได้ขั้นตอนแรกของเราเนี่ยถ้าจะให้เนื้อสปันคิสเซสของเราเนี่ยหวานมันเนี่ยนะคะนานาเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะนอกเหนือจากรสหวานมันแล้วเนี่ยเราใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพิ่มความมันให้กับเนื้อเค้กของเราด้วยจากนั้นคนส่วนผสมนม2ชนิดเข้าด้วยกันขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนผสมของไข่แดงค่ะที่มีไขมันไข่แดง5ฟองค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำผงฟูใช่ไหมใช่ค่ะและแป้งสาลีทำเค้กคนไทยเป็นเนื้อเดียวกันเลยง่ายไหมยังไม่เสร็จดีช่วงนี้เนียนแล้วก็พักไว้เดี๋ยวมาเราจะตีไข่ขาวขั้นตอนการตีไข่ขาวหัวตีใช้หัวตีลูกตะกร้อนะคะแล้วก็อ่างผสมต้องสะอาดแบบนี้ไข่ขาวอุณหภูมิห้องตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาก่อนประมาณ30วิก่อนนะให้เขาฟอดขึ้นมาก่อนโอเคฟอดแล้วยังดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะต่อประมาณ1นาทีถึงเขาตั้งยอดนะถ้าคุณกังวลใจว่าไข่ขาวของคุณที่ตีโมแรงเนี่ยใช้ได้หรือยังให้เอาตะกร้อมือของคุณเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาแบบนี้แข็งแบบแข็งมากเลยนี่คือตั้งยอดแล้วนี่คือได้แล้วคนให้เนียนก่อนสมมุติไข่ขาวดีเวลาคนแล้วเขาไม่แยกนี่คือโอเคเลยเนาะโอเคค่ะครึ่งหนึ่งเธอจะคนเองไหมจริงๆนี่เธอคนได้เลยนะแต่อันนี้เธอให้เราแล้วกันสังเกตว่าเวลาคนน่ะนานาจะคนเลยยกตะกร้อแบบนี้เราจะไม่คนแบบคนลงไปเพราะว่าเราอยากเก็บอากาศที่เขามีเอาไว้ให้เยอะที่สุดนะคะเวลาเราทำขนมตัวนี้เตาอบต้องพร้อมเลยนะพร้อมคืออบตวมเตาแล้วอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไรค่ะ175ค่ะเริ่มจากฐานนั้นก่อนก็ได้อ่ะค่ะยังต้องโรยไอซิ่งค่ะโรยเพื่ออะไรให้เขามี texture มันห้องบนมันสวยไวด้วยนะเราอบประมาณ 8-10 นาทีเองอบไวไม่ใช่ให้รีบๆทำ โอ้โหเ
ระหว่างที่เรารอตัวเค้กของเราในเตาอบเนี่ยเราจะมาทำไส้คัสตาร์ดกันเพราะว่าต้องให้แซนด์วิชของเราตัวเค้กเนี่ยเย็นสนิทแล้วก็คัสตาร์ดต้องเย็นสนิทก่อนจะเอามาประกอบร่างกันเนาะเราจะเริ่มจากการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะในการทำคัสตาร์ดของเราคัสตาร์ดปกติเนี่ยจะต้องมีรสอวนหวานมันๆ มีครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปด้วยคนส่วนผสม2อย่างให้เท่ากันยังไม่เปิดไฟนะส่วนผสม2ชนิดเข้ากันแล้วมามิใส่ในสดในจ้ะจ้ะแมคโครโพดค่ะวานิลากลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นนะคะคนทุกอย่างเข้ากันแบบนี้แล้วเดี๋ยวตั้งเตาก่อนจะเห็นว่าส่วนผสมข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพอเดือดแบบนี้แล้วนะคะคนส่วนผสมอีกครั้งปิดไฟใส่ครีมชีสเลยนะเราจะใส่ครีมชีสลงไปตอนส่วนผสมของเราร้อนๆแต่เราจะไม่เอาครีมชีสขึ้นไปตั้งไฟนะโอเคอันนี้ใส่สตรอเบอรี่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เข้มข้นน่ากินจังเลยน่ากินจริงๆด้วยมาประกอบด้วยกันนะเราคัสตาร์ดใส่ลงไปที่ผงก่อนอันนี้คือคัสตาร์ดที่ทิ้งไว้จนเย็นสนิทถ้ายังไม่ใช้เลยเนี่ยกรุณาแช่ตัวเย็นเพราะว่ามีทั้งครีมมีทั้งเนยเหนียวมากเลยนะเนี่ยน้ำหอมจังเลยอ่ะเหรอยังไม่ได้ใช้นะคะนี่กลิ่นตัวเหรอค่ะ wow. ไม่หมายถึงตัวเองนะไม่ใช่ขนม จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะประกอบเขาด้วยการใส่ผลไม้ลงไปชิ้นนี้ของคุณผู้ชมสวยที่สุดเลยให้ชิ้นแล้วก็เวลาเราประกอบเขาเนี่ยเราก็จะเอาฝาของเขามาบีบครีมนิดนึงถ้าก็ดูน่ากินดีนะแต่รสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่ากินเสร็จเราวิจารณ์ตรงๆได้ไหมอ่ะพูดไปเลยอ้าวมันเหมือนคุกกี้มากกว่านะมันเป็นแบบใช่พอเรากินเข้าไปเราจะรู้เลยความนุ่มหืมเขานุ่มจริงนะนี่เขาไม่ได้พูดเล่นเลยจริงๆเขาอ่ะต้องกินเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อ๋อเหรอแต่ครีมเยอะมากเลยอ่ะด้วยความงกของเราอ่ะใช่ไปเลยทำไมเรากล้าท้าเธอเพราะเทดดี้กินแล้วเฮ้ยเอาเทดดี้มาข่มเราไม่ได้หรอกนะเทดดี้อะไรก็อร่อยถ้าไม่รู้จักมันมาก่อนเลยอ่ะจะคิดถึงขนมไข่เวอร์ชันนุ่มมันมีกลิ่นหอมหอมแล้วก็ข้างนอกมันจะกรอบก็ไม่กรอบอ่ะแค่มันตึงๆอ่ะแต่เวลากินเข้าไปเสร็จแล้วมันนุ่มแล้วมันก็ไม่หวานมากข้อดีข้อคือคัสตาร์ดครีมมีกลิ่นหอมอ่อนๆของสตรอเบอรี่แล้วมันเป็นหวานๆมันๆมันทำให้ยิ่งกินยิ่งอร่อยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่อีกครั้งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เอาใจสายหวานที่ชื่นชอบความแฟนตาซีนะครับและนี่ครับคือเมนูที่ผมบอกได้เลยว่ามาที่เบกกิ้งเมอร์เมดนะฮะต้องสั่งเลยโอ้สวยงามเพลิดเพลินเหมือนคนทำนะคุณผู้ชมนะบัตเตอร์ฟลายพีโคโคนัทเลเยอร์เค้กโอ้เค้กมะพร้าวอัญชันนะใช่